วันนี้พาลูกชายมาที่ Fisherman Wharf นะครับหาทานปลาที่ Barb's Fish and Chip ก็นี่อากาศดีนะครับวันที่13ตุลาท้องฟ้าใสแจ๋วเลยอากาศดีมากคนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับถือว่าโอเคเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าทานอะไรบ้างนะครับน่าจะช้ามาแล้วนะครับบาร์ฟิชบาร์ฟิชมีฮาริบัตมีเฟรนช์ไฟก็ถ้ามาวิกตอเรียก็ควรจะมาทานนะครับจะตัดให้ดูมันสดจริงๆนี่อันนี้ฮาริบัตอันนี้คอสอ๋อฮาริบัตกับคอสนะฮะฮาริบัตมีสีเขียวโอ้ควันขึ้นเลยฮะท่านผู้ชมไปเอาซอสนี่เอาเลยครับสดจริงๆครับควันขึ้นเลยที่บาร์ฟิชที่ฟิชเชอร์แมนวอล์ฟนะครับควันขึ้นแล้วก็จะรีวิวแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินแล้วฮะหิวของพวกนี้ต้องกินตอนร้อนๆนะฮะนี่ของพ่อนี่ของผมนะครับอันนี้นี่ปลาไข่เฉยฮาริบัตเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งชิ้นนี่ครับฮาริบัตเห็นอย่างไม่เอาไข่หวานโอ้ฮาริบัตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ร้านนี้นะครับบาร์ฟิชสวยงามกว่าไม่เอาเลยเอาทีเดียวตัดไปก่อนนะคะเนื้อฮาริบัตมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเน่นๆนี่เป็นหอยแมลงผู้มัสเซลนะครับที่ร้าน The Fish Store แล้วก็ซุปมีขนมปังมีซุปมีหอยแมลงผู้หอยนี่น่ากินมากที่ร้าน The Fish Store โอ้หอยแมลงผู้นี้นะครับสุดยอดสดมากๆนะครับที่ร้าน The Fish Store แต่ต้องให้เวลาเขาหน่อยเพราะทำทีละจานอันนี้ worth eating นะครับและซุปอันนี้ก็โอเคดูอร่อยมันดีวันดีมากนะครับก็พาเดินเที่ยววอล์ฟหน่อยนะครับอันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันพฤหัสน้ำก็พอไซส์พอสมควรนะครับนั่นพอสมควรมันเขาก็เอาเรือมาจอดแต่วันเนี้ยอากาศดีตอนบ่ายเนี่ยแดดออกดีมากเลยครับไม่มีเมฆสักก้อนเลยอากาศดีมากก็เลยแถมพามาชมต่อนั้นเป็นเรือยูวิกนะครับยูออฟวิกตอเรียเป็นอาคารคอนโดที่พักนะฮะคิดว่านะน้ำเขาก็ใสพอสมควรนะฮะนี่ก็เห็นปลาอยู่เห็นลูกปลาลอยอยู่
ก็ถือว่าใสพอสมควรอันนี้เขาก็เป็น floating นะฮะมันจะ float แล้วอันนั้นเป็น septic tank มั้งครับแล้วก็ดูดทิ้งไปประมาณนี้นะฮะ Airport of Victoria เป็นเรือของการท่าของเมืองวิกตอเรียวันนี้อากาศดีมากนะครับ13 October มันควรจะหนาวกว่านี้และควรจะไม่มีแดดแต่ว่าปีนี้อากาศดีมากแล้วก็ผมชอบแต่ว่าได้ข่าวว่าพวกปลาแซลมอนต่างๆตายเป็นแสนเลยนะครับเพราะว่ามันผิดฤดูครับเขาจะต้องไปวางไข่อะไรต่างๆที่ได้ยินจากข่าวมานะครับเรือของ View of Victoria เป็นท่าเรือแล้วก็โรงแรมนะครับท้องฟ้าใสแจ๋วเลยวิกตอเรียเป็นเมืองหลวงของมณฑลบริติชโคลัมเบียนะครับแต่แวนคูเวอร์จะประชากรมากกว่าหนาแน่นกว่าวิกตอเรียชื่อก็ตามจากควีนวิกตอเรียครับก็จบแล้วนะครับพามาท่าสะพานปลาหรือ Fisherman Wharf ของวิกตอเรียนะครับอันนี้อากาศดีมากก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์รายการเอกพากินและเที่ยวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ